ทำให้เราได้มีโอกาสเนี่ยมาช่วยน้องนะให้น้องมีชีวิตที่ดีขึ้นแล้วก็ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะคะครับสวัสดีท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับวันนี้เป็นภาพประทับใจของผู้ใหญ่ใจดีสายบุญที่เข้ามาช่วยน้องผู้พิการทางสายตาและร่างกายนะครับก็ได้ช่วยเยียวยาในเรื่องของคุณพ่อที่รายได้น้อยแล้วก็น้องผู้ป่วยซึ่งพิการทางสายตานะครับพี่มาจากสมุทรปราการนะคะอยู่สโมสรดนตรีสมุทรปราการแต่ว่าวันนี้เนี่ยก็คือเหมือนกับเราอะมาในนามของรุ่นนะคะนายกรุ่น114นะคะแล้วก็กลุ่มสังสรรค์หันษาซึ่งนะคะก็เริ่มจากการที่ว่าอย่างโต๊ะวีลแชร์ตัวนั้นนะคะขออนุญาตถ่ายไปเลยนะคะตัวนี้นะคะต้องเรียนตรงๆว่าคือเป็นของน้องมุ้ยนะฮะน้องมุ้ยเนี่ยพอทราบข่าวปุ๊บก็ขอคุยกับพี่เป็ดนะพี่เป็ดเนี่ยท่านอยู่สโมสรนริธิวาสนะคะซึ่งท่านน่ะเป็นสะพานบุญให้พี่ในครั้งนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณพี่เป็ดมากๆนะคะแล้วก็สโมสรนริสัมปการนะคะที่ทำให้เราได้มีโอกาสเนี่ยมาช่วยน้องนะให้น้องมีชีวิตที่ดีขึ้นแล้วก็ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะคะค่ะได้ข่าวว่าพี่ไก่มาถึงพื้นที่ใต้สุดแดนสยามเนี่ยโดยผ่านทางท่านพินศรีชูแสงนะคะได้รวบรวมคือสมาชิกหลายๆท่านได้รวบรวมเงินทำเป็นสะพานบุญพันพี่ไก่มาใช่ไหมคะมีใครบ้างคะที่ท่านจะเอ่ยคือตอนนี้นะคะก็จะมีคุณวิมลพันธ์นะคะแล้วก็มีคุณจุ้ยนะคะก็มอบเงินมาคุณติ๊กโอเยอะมากเลยอะค่ะเพราะว่ามันเป็นเพื่อนในกลุ่มมากมายมีพี่อยู่บนนะคะมีคุณนัตการมีน้องจุนะฮะน้องจุนะที่อยู่ในกลุ่มนี้นะฮะก็แล้วก็น้องเล็กนะมาร่วมด้วยช่วยกันเพราะเวลาพี่น้อยบอกตรงว่าเวลาน้อยแต่ว่าสำหรับโอกาสต่อไปนะคะก็จะบอกเพื่อนๆนะว่าถ้าสนใจนะคะคือวันนี้ได้ครบหมดนะคะต้องบอกเลยว่าพี่เป็ดนะคะได้พาไปในที่ที่เราไม่เคยไปนะคะได้ไปแบบทานอาหารอร่อยๆนะคะเป็นของชาวบ้านซึ่งท่านเป็นศรีชูแสงเนี่ยท่านก็จะรู้ในพื้นที่ของบ้านท่านว่าตรงไหนลำบากนะคะท่านก็จะไม่เกี่ยงว่าไหนจะพูดในอิสลามไหนจะจีนอะไรเนี่ยท่านก็จะหาคนที่ลำบากจริงๆนะคะแล้วก็บอกบุญกันไปถึงตัวท่านเองก็บริจาคอยู่แล้วตรงนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างคะคุณแม่คะที่คุณแม่ได้มาช่วยเหลือแล้วก็บอกเป็นสะพานบุญบอกผ่านท่านลาวันแท้ตั้งไปนะคะคือได้ออกสำรวจพื้นที่ว่าตรงไหนที่เขาเดือดร้อนจริงๆลำบากจริงๆเราให้แล้วเรามีความสุขใช่ไหมเห็นความทุกข์ของเขามาแล้วโอ้โหบ้านไฟก็ไม่มีพัดลมก็ไม่ได้น้ำก็ไม่มีเป็นเวลาแถมน้องเขาไปตกใจค่ะน้องตาบอดน้องพิการเดินไม่ได้คือครบส่วนเลยอะค่ะแล้วก็เป็นเด็กผู้หญิงคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวทำให้เราหดหู่มากเรามาดูสภาพการเป็นอยู่ก็เลยคิดว่าอยากจะช่วยให้เต็มที่คืออยากให้ช่วยให้เต็มที่กว่าบ้านอื่นๆที่เราไปเห็นว่าเขาพิการแต่เขาไม่ได้ลำบากขนาดนี้ค่ะพ่อก็ไม่ได้เป็นรับราชการอะไรทั้งสิ้นไม่ได้เงินเดือนเยอะเงินเดือนก็ไม่กี่บาทแต่เจ้านายดีให้ทำงานครึ่งวันแล้วกลับมาดูลูกซึ่งลูกเป็นผู้หญิงพ่อเลี้ยงเดี่ยวนี่เราต้องนึกนะก็เลยจัดการให้เขาเยอะเป็นพิเศษแล้วก็จะมาช่วยเราเยอะๆดังนี้ต้องขอบคุณทุกท่านที่ร่วมกับน้องไก่มานะคะให้มีความสุขความเจริญแล้วก็แคล้วคลาดปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวงนะคะให้กิจการเจริญรุ่งเรืองมากๆร่ำรวยมากๆแล้วก็มาร่วมบุญกับพี่เป็ดเองนะคะแล้วก็คุณเดชานะคะแล้วก็น้องติ๊กนะคะที่ได้ร่วมบุญมาครั้งนี้ด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือการทำงานครั้งนี้นะคะสืบเนื่องมาจากนายกรุ่น114นะคะก็เป็นการนำของน้องจินะคะแล้วก็ท่านผู้ว่าการภาคอดีตผู้ว่าการภาคของเราคือท่านคณิตและพี่สายแจ่มจันทาซึ่งก็ท่านก็เป็นผู้ใหญ่ที่สนิทกับพี่เป็ดแล้วก็เลยแบบท่านก็เป็นสะพานบุญจนกระทั่งได้เจอพี่เป็ดมาหลายปีมากอะนะคะก็ประทับใจในตัวพี่เป็ดมากๆอะนะคะก็ถือว่างานครั้งนี้นะคะคือนายกรุ่น114ทุกท่านเนี่ยก็ขอขอบคุณนะคะที่ท่านพี่เป็ดเป็นสะพานบุญในครั้งนี้ให้ด้วยนะคะแล้วก็เพื่อนๆทุกคนคะถ้าเรามีโอกาสนะคะครั้งต่อไปอะค่ะอยากจะถ้าเป็นไปได้ให้พี่เป็ดหาให้นะหามาคนผู้ได้โอกาสได้นะคะที่มีความเดือดร้อนให้บอกกับพวกเราเพราะว่าพวกพี่เองก็มีเพื่อนๆที่ชอบทำบุญนะฮะแล้วก็เห็นจริงว่า
เขาเป็นสภาพแบบนี้นะคะก็ยินดีที่จะช่วยนะคะค่ะก็ต้องขอขอบคุณมากๆค่ะค่ะสวัสดีค่ะท่านละวันแซ่ตั้งไม่ได้มาที่นี่ที่เดียวนะคะซึ่งก่อนหน้านั้นก่อนที่จะมากิจกรรมตรงนี้ท่านก็ได้เดินทางลงพื้นที่ที่โมโนในนามของรุ่น14ด้วยเช่นกันและก็ได้ลงพื้นที่แล้วก็ได้มอบเงินโดยตรงให้กับผู้ประสบภัยโดยผ่านสโมสรโรตารี่นราธิวาสโดยผ่านนายกตวนมารินีและก็ท่านเป็นศรีชูแสงด้วยค่ะและวันนี้ทุกท่านได้เดินทางกลับแต่ท่านละวันก็ยังคงอยู่กับเราและวันนี้ได้ข่าวว่าจะไปที่ไหนต่อคะคุณแม่คะไปเยี่ยมเด็กที่สถานพินิจค่ะเด็กผู้หลงผิดและด้อยโอกาสเราจะไปให้กำลังใจเขาให้เขากลับตัวเป็นคนดีวันนี้ต้องขอบคุณท่านละวันมากค่ะที่ไปให้กำลังใจเด็กนะคะเขายังเป็นวัยรุ่นเดี๋ยวเราไปเจอที่สถานพินิจขออยากจะเชิญชวนทุกคนนะคะมาเถอะค่ะนราธิวาสไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดท่านมาแล้วท่านจะมีความสุขมากๆอย่างที่คนที่เข้ามาแล้วกลับไปนะคะขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวเจอกันที่สถานพินิจนะคะ